นี่น้องไม่รู้เวล่ำเวลาเลยนะนี่มันเวลาทำงานหนีไปออกกำลังกายเดี๋ยวเหอะจะฟ้องเจ้านายหักเงินเดือนพี่โมดฟังน้องก่อนเรื่องมันเศร้ามากตอนเช้าไปหาหมอมาแกบอกว่ามิ้นเป็นความดันต่ำก็เลยไล่ให้มิ้นไปออกกำลังกายไม่งั้นนั่งนานๆมิ้นจะหน้ามืดโหนี่น้องอาการหน้ามืดเนี่ยนะเขาเป็นกันตอนสิ้นเดือนหมุนเงินไม่ทันนู่นเขาถึงหน้ามืดนี่จะว่าไปถ้าถามจริงทำไมหล่อนเพิ่งมารู้เนี่ยว่าตัวเองความดันต่ำหรือความดันสูงมันจะต่ำมันจะสูงเนี่ยนะรู้ตั้งแต่ประถมแล้วเปล่าไม่รู้เหมือนกันดิพี่มดตอนเด็กๆนะมินว่ามินก็วิ่งเล่นไปเรื่อยเลยของมินอะป่วยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกถ้าน้องก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่พ่อแม่เลี้ยงแบบไม่ใส่ใจใช่ไหมฮะถึงเป็นอย่างเงี้ยนี่แล้วถามจริงออกกำลังกายเนี่ยกี่นาที30นาที45นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงออกเท่าไหร่10นาทีอะพี่มดก็เดินไปวิ่งไปแป๊บนึงมันก็เหนื่อยก็เลยสลับด้วยประกอบจุกอีกโหไม่ไหวอะพี่มดนี่โตเพราะว่าข้าวเลี้ยงขึ้นมาให้โตสมองไม่ได้โตตามเลยใช่ไหมนี่ออกกำลังกายไม่มีความรู้เลยละไงเขาบอกว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยนะต้องค่อยเป็นค่อยไปแรกๆเนี่ยเธอต้องเดินมากกว่าวิ่งแล้วพอร่างกายปรับตัวได้เนี่ยนะค่อยซัดเต็มเหนี่ยวมันถึงจะได้ประโยชน์เธอรู้ไหมเออฟังดูเข้าท่านะพี่มดแต่มีสงสัยว่าทำไมตอนเด็กเนี่ยไม่เห็นเป็นโรคอะไรเลยโตขึ้นมาเป็นโรคความดันซะงั้นน่ะที่ว่ามันอยู่ที่การใช้ชีวิตของเรานะเช่นแบบกินไม่เป็นนอนไม่พอมันก็ผิดปกติได้อ่ะแต่จะว่าไปนะพี่แค่อ่านมาไม่ได้รู้จริงหรอกถ้าจะให้รู้จริงเนี่ยนะต้องโทรศัพท์ตามคุณหมอตั้มหูดีเลยค่ะพี่มอจะได้เคลียร์ไปเลยแต่ถ้าเกิดจะตามคุณหมอตั้มเนี่ยนะกางเกงของเธอเนี่ยนะสั้นเสมอหูอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนเลยนะมันไม่เหมาะสมเข้าใจไหมได้ๆเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนรอแป๊บนึงคุณผู้ชมคะระหว่างที่เรารอน้องมิ้นเนี่ยนะคะไปจัดการกับตัวเองนะคะเราไปชมสกู๊ปสถานทีมงานกันก่อนดีกว่าค่ะโรคความดันในที่นี้เราหมายถึงโรคความดันโลหิตสูงค่ะเป็นภาวะที่หัวใจทำงานโดยการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดแดงแล้วเกิดแรงกระทำต่อผนังหลอดเลือดมากเกินไปเป็นผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อหลอดเลือดแดงแข็งทำให้เกิดโรคหลอดเลือดตามมาเช่นโรคหลอดเลือดสมองกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและหลอดเลือดโป่งพองความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เกิดโรคนี้ได้ง่ายและอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการผิดปกติใดๆบอกเตือนล่วงหน้าจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจึงเกิดโรคแทรกซ้อนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคหัวใจดังนั้นเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเราควรตรวจสุขภาพตรวจวัดความดันเลือดอย่างสม่ำเสมอค่ะ